ร่วมจัดไปโดย Shell Advance Sing Corporation จากกระแสควันหลงเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองไปแบบสุดมัน2-2หลายๆคนก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงการเล่นของนักเตะเมืองทองไม่ว่าจะเป็นดัชกรที่มักจะเล่นนอกเกมตลอดเวลากวินที่ดึงเกมช้าจนดูเหมือนว่าถ่วงเวลาการแข่งขันอยู่หลายจังหวะรวมไปถึงท่าดีใจสุดกวนของเพลย์เมกเกอร์อย่างมาริโอยูลอฟสกี้จนทำให้นักเตะบุรีรัมย์ถึงกับต้องตามแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจัดไปกับพวกเขาทั้ง3คนโก้ดัชกรตองกวินและมาริโอยูลอฟสกี้ท่านแรกครับผู้รักษาประตูแน่นอนรู้จักกันดีเหลือเกินนะครับกวินบินได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่2นะครับครับสวัสดีครับผมโก้ดัชกรนะผมครับไม่ได้แนะนำอะไรเลยผมแนะนำไปก่อนเลยครับและอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับเพลย์เมคเกอร์ที่มีท่าดีใจที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วไอ้เขาอยู่มากี่ปีแล้ว4ปีใช่ไหมอยู่4 year right yes. อยู่มา4ปีอยู่มา4ปีเมื่อกี้กวินก็เดี๋ยวก่อนมาหาคุณเมื่อกี้กวินก็กวนผมทำไมครับกวินรู้ไหมเขาอยากเป็นพิธีกรมากนะก็รอเขาเป็นหรอใช่ใช่คือเวลาก่อนเข้ารายการเขาจะมาทำแล้วเขาจะทำแบบตัวเองเป็นผมอ่ะสวัสดีครับผมอะไรอย่างนี้อย่างนี้คือคุณจะได้ทำแล้วคือเขาเนี่ยชอบอย่างเงี้ยฉะนั้นให้เขาเปิดได้เดี๋ยวนอกจากบินได้แล้วพูดได้ด้วยนะฮะ3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้ครับพบกับ3นักเตะเมืองทองที่มีประเด็นเกี่ยวกับเกมที่แล้วกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะก็วันนี้เชิญคุณแชมป์ครับมาริโอ you come every time you don't speak Thai you've been here 4 years one World Cup already oh, you can speak Serbian no I will learn no, it's difficult for me there okay because but most of the time I'm with my friends from Serbia and with them in the training and it's difficult I think if I stay 15 more years only if I take some teacher maybe I can improve but captain captain must teach you กัปตันเนี่ยหน้าที่ของกัปตันที่ดีคือต้องสอนลูกทีมผมเชื่อแล้วคนหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นคนดีรับประกันว่าต้องสอนอะไรดีๆมากเขาสอนภาษาไทยพูดคำว่าอะไรบ้างอ่ะภาษาไทยอ่ะขอบคุณครับไม่เอาอันนั้นเบสิกสวัสดีครับอะไรบ้างสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับนี่คือสอนเนี่ยสอนมีอีกไม่ใช่เหรอก่อนที่ตักซิต้องไปใช่ครับก่อนเกมกินละกินน้ำกินข้าวสบายดีไหมกวินบินได้ครับล่าสุดนี่ดึงได้ด้วยนะฮะดึงหมายถึงดึงอะไรฮะก็ผมไม่รู้แหละเกมในบุรีรัมย์ก็บอกคุณเป็นคนได้เสียงตอบรับจากแฟนๆเยอะมากเหมือนกับผมอันนี้ผมถามในฐานะคนดูกลางๆฮะเหมือนกับคุณถ่วงเกมอ่ะถ่วงเหมือนกับจังหวะได้โกลคิกหรือเวลาได้ฟรีคิกใกล้โกลกวินก็จะแบบช้าๆอันนี้เป็นแท็กติกใหม่หรือเปล่าหรือว่าเบื่อหรือว่าเบื่อชื่อเล่นกวินบินได้แล้วคือผมว่ามันเป็นแท็กติกเป็นช่วงจังหวะมากกว่าคือผมก็ทำทุกอย่างที่อยู่ในกฎกติกาคือมีเล็กน้อยแต่กรรมการก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองก็ไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่ได้น่าเกลียดคือผมก็ว่าผมก็ตามจังหวะของเกมไปคือตอนนั้นเกมมันกำลังเดือดคือจะมีความรู้สึกว่าจังหวะนี้ควรทำอะไรหรือว่าจังหวะไหนควรต้องทำอะไรโดยที่ไม่ผิดกติกากวินก็เลยคิดว่าอยู่บนแคทวอล์กคือผมก็ไม่ได้เดินเท่ขนาดนั้นก็พูดถึงฟุตบอลที่ไหนเขาทำกันอ่ะผมว่าการที่เราไปเยือนทีมที่ดีอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเราก็ต้องมีแทคติกในการไปเยือนเขาซึ่งเราก็ต้องการแต้มออกมานอกจากเป็นนักฟุตบอลแล้วอาจจะเล่นละครได้ด้วยเล่นอย่างอื่นก็ได้ไม่เล่นละครอย่างเงี้ยเล่นอะไรไม่บอกกวินคงตอนนี้ช็อตที่คนที่บุรีรัมย์เขาประทับใจคุณมากคือช็อตลูกโยนเข้ามาแล้วเดียโก้กับคุณปะทะกันครับนะฮะเหมือนกับเขาฟาวคุณครับเสร็จแล้วคุณก็ไปต่อว่าเขาฮะแต่ประมาณ30วิต่อมาเนี่ยหลังจากที่คุณต่อว่าเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีเหมือนกับความรู้สึกช้าป่ะ
คือภาพจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับคุณแล้วเหมือนกับเรื่องมันเย็นลงคุณอันนั้นคืออะไรถามว่าจังหวะนั้นจังหวะนั้นคืออะไรคือผมได้บอลแล้วอ่ะคือได้บอลไปแล้วคือจังหวะมันเข้า50-50กันแหละแต่ว่าคือผมตัดข้างหน้าเขาแล้วเขามาชนข้างๆซึ่งถ้าอยู่ในกรอบข้างหลังถ้าอยู่ในกรอบภาษาฟุตบอลต้องปกป้องโกครับก็คือผมว่าผมก็ไม่ได้โทษว่าเดี๋ยวก็เล่นนอกเกมหรืออะไรแต่ว่าคือจังหวะที่ผมรับคุณไปพูดอะไรกับเขาอ่ะผมเห็นคุณลุกขึ้นมาคุณไปคุยกับเขาคือผมแค่ลุกขึ้นไปมองเขาเฉยๆว่าโหดนะไปมองคือว่าแบบเหมือนกับแสดงอาการว่าไม่พอใจไม่พอใจที่คุณมาชาร์จผมแต่คือไม่ได้ว่าจะเข้าไปหาเรื่องหรือว่าเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาคือแค่แสดงท่าทีให้เขาเห็นว่าคือถ้าแบบเหมือนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาชาร์จเราง่ายๆแบบนี้ครับขอบคุณมากเคลียร์กวินอธิบายไปจบแล้วคนต่อมาครับแต่สักครั้งคุณรู้ไหมว่าแบบบางครั้งเนี่ย เวลามีลูก50-50มีลูกคลุกคลิกหรือมีอะไรมาคุณมักจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีประเด็นตลอดเวลา ผมคิดก่อนเกมว่ามันต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆช็อตนั้นเวลาคือเวลาบอลปั๊มกันเนี่ยแล้วมีดัชกรไปเกี่ยวมันต้องมีกึ๊กๆแล้วทำไมต้องเป็นดัชกรผมไม่รู้ผมเลยมาถามคุณไงทำไมต้องเป็นดัชกรเพราะว่าคุณเป็นกัดไม่ปล่อยทุ่มเททุกวินาทีหรืออะไรสไตล์คุณมันก็เป็นสไตล์ของผมนะแต่ผมว่าจังหวะคลุกคลิกอ่ะคนที่เล่นบอลในสนามอ่ะก็จะฟีลในสนามมันก็จะไม่เหมือนคนดูที่ดูนอกสนามว่าเอ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่คนบอกแต่สกอร์อีกแล้วแต่ในสนามเราจะทำยังไงก็ได้ให้ทีมเรามีผลงานที่ดีในแต่ละแมตช์ให้มันดีที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นตัวแทนของน้องที่เข้าไปห้ามปามหรือว่าเข้าไปตักเตือนใครก็ช่างแต่เราก็ต้องทำคุณรู้สึกตอนนี้ไอ้บอลฟุตบอลไทยเหมือนกับเขาตั้งแต่พี่ซิโก้มาคุมทีมชาติเนี่ยเขาต้องการจะเป็นสร้างแบรนด์ใหม่ให้สุภาพให้มีเรื่องน้อยลงให้กัดปากเวลามีเรื่องซึ่งภาพคุณณตอนนี้ในสายตาคนบางส่วนไม่ใช่อย่างนั้น ในเมื่อประเทศตอนนี้เทรนด์เป็นอย่างนั้นแต่สกอร์เคยคิดจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นไหมผมก็คือสไตล์ของผมมันติดตัวผมมาตลอดตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลมามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดซึ่งผมก็มองว่าผมก็พูดกับตัวเองตลอดว่าฟุตบอลมันไม่มีอดีตมันมีแค่ปัจจุบันและอนาคตแค่นั้นเองเราก็ต้องเปลี่ยนตามยุคในทางที่เราเปลี่ยนได้อันไหนที่เราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนแต่อันไหนในสนามที่เรามุ่งมั่นและเต็มที่ตลอดนั่นแหละคือเราต้องเก็บมันไว้คือคนที่สัมผัสผมก็จะรู้ว่าผมเป็นยังไงคือมันก็เป็นเรื่องของแฟนบอลนะแฟนบอลเราก็จะไปห้ามไปเปลี่ยนความคิดใครมันก็เป็นไปได้ยากเราเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเราเปลี่ยนจากคำด่ามาเป็นคำชมเราก็อยู่ได้ไม่กดดันไม่กดดันก็คือเขามาเชียร์คิดซะว่าเขามาเชียร์เราอย่าไปตอบโต้แค่นั้นจบนั่นก็คือความในใจของดัชกรนะครับได้ฟังการเปิดใจของกวินและดัชกรไปแล้วก็เอาเป็นว่าเคลียร์นะฮะแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะมีท่าดีใจไม่เคยซ้ำกันเลยเวลาทำประตูได้แถมยังครีเอทีฟสุดๆเขาได้แรงบันดาลใจในการคิดแต่ละท่ามาจากอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดโกล